ภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปประเทศและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติค่ะปฏิตามรายละเอียดจากคุณสุธิดาป้องพุทรารายงานสดเข้ามาค่ะค่ะคุณณัฐอภาคะสนช.เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติก่อนค่ะซึ่งรัฐบาลยังคงย้ำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศขณะที่สมาชิกสนช.อภิปรายให้การสนับสนุนแต่ต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนและต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลชี้แจงความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศซึ่งจะมีแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า20ปีโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องรับฟังความเห็นประชาชนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไปโดยรัฐบาลต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายและรายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐสภาซึ่งหากรัฐสภาเห็นว่าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาโทษค่ะขณะที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.มั่นใจว่าการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติทั้ง2ฉบับวันนี้จะเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนข้อท้วงติงเช่นสัดส่วนผบ.เหล่าทัพที่เข้าเป็นกรรมการเป็นเรื่องที่ต้องไปหารือในชั้นกรรมาธิการค่ะค่ะส่วนกรณีของสมาชิกสปท.อนุสรณ์จิรพงษ์นะคะที่มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายพนักงานร้านอาหารล่าสุดคณะกรรมการจริยธรรมได้ข้อสรุปแล้วและจะแจ้งให้ประธานสปท.ทราบในวันพรุ่งนี้จากนั้นในวันจันทร์ค่ะจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสปท.เพื่อหารือแบบประชุมลับและจะแจ้งให้ทราบถึงข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นี้ค่ะค่ะ